นะครับสปรินเตอร์แป้งกองปราบวันนี้เจอคู่ปรับเก่านะครับมวยเข่าเหนียวๆอย่างฟ้าใหม่ปอเรืองรำเอาละครับสตาร์ทกันยกที่3นะครับเกมของสปรินเตอร์แล้วก็ฟ้าใหม่ใช้บริการกันมา2ครั้งครับครั้งแรกเนี่ยสปรินเตอร์เป็นฝ่ายชนะนะครับส่วนครั้งหลังเนี่ยเจ้าฟ้าใหม่พลิกชนะได้ภาคนี้เป็นภาคที่3สปรินเตอร์แป้งกองปราบนะครับจากคันนายาวกรุงเทพมหานครณปัจจุบันนี้ปลดประจำการนะครับปลดประจำการจากการเป็นทหารแล้วครับแล้วก็กลับมาฟิตซ้อมที่ค่ายมวยแปะมีนบุรีส่วนฟ้าใหม่ปอเรืองรำนะครับลูกศิษย์ของพี่เลียวนาดครับลูกหลานจากบุรีรัมย์สปรินเตอร์นี่ค่าตัวรับอยู่ 75,000 บาทส่วนฟ้าใหม่นี่ก็รับอยู่ 70,000 ครับวงในครับแหมเกมวงในนี่ถือว่าเป็นเกมที่ชำนาญของฟ้าใหม่เลยลองดูนะครับสปรินเตอร์เจอวงในจะแก้อย่างไรครับขยับหานะครับขยับหาฟ้าใหม่สปรินเตอร์สาดแข้งสกัดนี่ครับตั้งแขนไว้ก็เอายัดเข่าซ้ายครับฟ้าใหม่หมดยกที่3นี่ครับทีมงานนวดเนื้อนวดตัวครับคุณพ่อนะครับคนที่ถือขวดน้ำสีเขียวขึ้นมานวดเนื้อนวดตัวให้เจ้าสปรินเตอร์เอาละมาดูยก4ครับผ่านไป3ยกครับเป็นทางด้านมุมน้ำเงินนะครับฟ้าใหม่เป็นฝ่ายได้เปรียบ4ช่วงตัวครับยันเสมอที่ฟ้าใหม่นะครับขออภัยยันเสมอที่ฟ้าใหม่นะครับแยกออกมาก่อนครับผ่าน3ยกยันเสมอฟ้าใหม่มาดูยก4ครับเจ้าปริ้นเตะสกัดไว้ศอกนำไปครับฟ้าใหม่จะเข้าไปจับนายเอาละคล้องได้สปรินเตอร์ก็ล็อกสู้ครับต่างคนต่างหาจังหวะตีนี่ครับรัดแล้วก็ฟัดกันอยู่ครับซ้ายสกัดครับซ้ายจรวดรางครับสปรินเตอร์คือฉายาของเขาครับซ้ายจรวดรางวันนี้ฟ้าใหม่ล็อกไว้รวบไว้กรรมการบุญเลิศแก้วพิทักษ์ครับแยกออกมาถอยตั้งรับนะครับสปรินเตอร์เตะซ้ายซ้ายก็ยังติดบังฟ้าใหม่ครับเอาเจอซ้ายคืนครับคู่นี้นี่มวยซ้ายทั้งคู่หมดยกที่4ครับสถานการณ์แฟนมวยนี่มองว่าฟ้าใหม่ครับได้เปรียบอยู่4ช่วงตัวเอาละมาตามกันต่อยก5ครับยกสุดท้ายสปรินเตอร์ต้องเร่งเกมหน่อยครับต้องเหยียบคันเร่งหน่อยนี่ครับจับขาได้ก็คืนด้วยซ้ายครับ
ฟ้าใหม่วันนี้พอบังซ้ายสปรินเตอร์ได้ครับแล้วแกมีซ้ายโต้แล้วก็เข้าไปจับในเลยครับดูครับไม่เปิดโอกาสให้สปรินเตอร์นี่ได้เล่นวงนอกนี่ครับปิดโอกาสสปรินเตอร์แล้วครับรวบไว้เลยครับเกมบนเวทีนี่น่าจะสปรินเตอร์นี่จะทำอะไรก็ดูติดๆขัดๆไปหมดกรรมการบุญเลิศแยกออกมาครับนี่ครับต้องการที่จะขำเป้าให้เจอครับสปรินเตอร์หมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวมาดูการชูมือนะครับกรรมการบุญเลิศแก้วพิทักษ์ครับรวบรวมใบคะแนนแล้วก็ชูมือไปที่มุมน้ำเงินนะครับฟ้าใหม่ปอเรืองรำครับลูกหลานจากจังหวัดบุรีรัมย์เป็นฝ่ายชนะคะแนนสปรินเตอร์แป้นกองปราบ